ถูกปะครับหกห้าสี่นะครับนี่ก็เอาสามหารตลอดนะครับเอาหกหารครับเอาหกหารได้นะครับฝั่งซ้ายก็ได้109เท่ากับ2 a 1บวก3 c 1นะครับนี้ก็ได้เป็น52บวก65ได้เป็น117ลบกันก็ได้ลบ21นะครับเท่ากับ a 1บวก c 1ลบ130และ a 1บวก c 1เนี่ยเท่ากับ109นะครับเราก็ใช่ครับเราแก้สมการนะครับเอา2คูณนะครับนี่ก็เป็น2 a 1บวก2 c 1เท่ากับ2คูณ109ก็ลบกันนะครับได้ว่า c 1เท่ากับ109 c 1เท่ากับ109ลบกันได้ c 1เท่ากับลบ109นะครับเอาสมการนี้ลบสมการนี้นะครับสี่หนึ่งเท่ากับหนึ่งลบหนึ่งร้อยเก้า a หนึ่งจึงเท่ากับ218นะครับเราก็ได้ละค่า a b c นะครับให้ a หนึ่ง b หนึ่งนะครับนั่นจะได้ว่า13นี่ครับ13 x กำลังสองบวก69 x บวก65ส่วน x กำลังสอง2 x กำลัง2 x บวก5กำลังสองคูณกับ x บวก3กำลัง2เนี่ยก็จะเท่ากับ a 1คือทำเขียนสรุปไว้นะครับ a 1เท่านี้ c 1เท่านี้ครับ a 2เท่ากับเท่าไหร่วะ a 2เท่ากับลบ105ครับ a 2เท่ากับลบ105 c 2เท่ากับลบ25นะครับก็แทนค่านะครับ a 1เท่ากับ218ถูกไหมครับ218ส่วนด้วยบวก5บวกด้วย a 2ก็คือลบ105ส่วนด้วย 2x บวก5กำลัง2นะครับบวกด้วย c 1ก็คือลบ109ส่วนด้วย x บวก3บวกด้วย c 2ก็คือลบ25ส่วนด้วยบวก3กำลัง2นะครับอินทิเกรตตัวนี้ถูกครับก็คือเท่ากับอินทิเกรตของตัวนี้นะครับแล้วก็ได้เป็น218อินทิเกรตของ1ส่วน 2x บวก5 d 2x บวก5ส่วน2แล้วครับลบกับ105อินทิเกรตของ1ส่วน 2x บวก5กำลัง2 d 2x บวก5ส่วน2แล้วครับ2พจน์นี้ก็คือได้เป็น109ล็อกแอบสูตร 2x บวก5ด้วย105ส่วน2กลายเป็นบวกครับ1ส่วน 2x บวก5แล้วครับส่วนพจน์หลังนะครับตัวนี้ก็อินทิเกรตได้เป็นลบ109ล็อก x บวก3แล้วครับแล้วก็บวกด้วย25ส่วนใน x บวก3นะครับบวก4นะครับแล้วก็รวมพจน์นะครับก็คือได้เท่ากับ109สองพจน์นี้ครับ109ออกมาครับล็อก absolute 2x บวก5ส่วนด้วย x บวก3บวกกับ105ส่วนด้วย2คูณกับ 2x บวก5บวกกับ25ส่วน x บวก3นะครับบวก c นะครับไม่คำตอบนะครับต้องการเฉลยพอดีครับข้อ22นะครับอินทิเกรต 64x บวก128ส่วนด้วย x กำลัง2คูณกับ x กำลัง2บวก
8กำลัง2 dx นะครับคราวนี้ครับก็เราให้64 x บวก128เนี่ยครับให้64 x ส่วน100บวก128ส่วน x กำลัง2คูณกับ x กำลัง2บวก8เท่ากับa 1ส่วน x บวกด้วย a 2ส่วน x กำลัง2ถูกครับบวกด้วย b 1 x บวก c 1ส่วน x กำลัง2บวก8บวกด้วย b 2 x บวก c 2เท่ากับ x กำลัง2บวก8กำลัง2นะครับได้ว่า64x บวก128เนี่ยจะเท่ากับ a 1 x คูณกับ x กำลัง2บวก8กำลัง2บวกด้วย a 2คูณกับ x กำลัง2บวก8ครับบวกด้วย b 1 x บวก c 1คูณกับ x กำลัง2บวก8คูณ x กำลัง2บวกด้วย b 2 x บวก c 2คูณกับ x กำลัง2นะครับเราก็เทียบสัมประสิทธิ์นะครับเอา x กำลัง2ตัวนี้ก่อน x กำลัง2บวก8ก็คือ x กำลัง2บวก8กำลัง2ถูกไหมครับกลายเป็นเขียนใหม่นะครับกลายเป็น a 1 x คูณกับx กำลัง4บวก2หน้าหลังนะครับ18 16นะครับ8 2 16 16 x กำลัง2บวกด้วย64นะครับบวกด้วย a 2คูณกับ x กำลัง4บวก16 x กำลัง2บวก64นะครับบวกที่เหลือนะครับเราก็เทียบสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง5สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง5นะครับก็คือ0เท่ากับ a 1ถูกครับ a 1 x กำลัง5วงเล็บนี้ไม่มีถูกครับวงเล็บนี้ก็คือบวก b 1ครับ a 1บวก b 1สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง4ก็เป็น0นะครับก็ได้เป็นวงเล็บนี้ไม่มี x กำลัง4นะครับ a 2บวก c 1เท่ากับ x กำลัง4สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3ก็เป็น0นะครับเท่ากับ16ครับ16 a 1ครับวงเล็บนี้ก็คือไม่มีถูกป่ะครับวงเล็บนี้ก็เป็น b 1คูณ8คูณ x 2นะครับ b 1 x 8 b 1ถูกป่ะครับ8 b 1นี่ก็เป็นบวก b 2นะครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2นะครับก็เป็น0เหมือนกันวงเล็บนี้ไม่มีถูกครับวงเล็บนี้ก็คือ16 a 2บวกด้วย บวกด้วยเท่าไหร่ครับเศษ a 2วงครับ16 a 2บวกกับวงเล็บนี้นะครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ก็คือ8 c 1ถูกป่ะครับบวก c 2สัมประสิทธิ์หน้า x เป็น64นะครับก็เท่ากับ64 a 1
สามสิบหน้า x วงเล็บนี้ไม่มีถูกป่ะครับวงเล็บนี้ก็ไม่มีถูกป่ะครับสามสิบหน้า x นี่ก็ไม่มีถูกป่ะครับสามสิบหน้า x กำลังศูนย์ก็ได้เป็น128นะครับเท่ากับหน้า x กำลังศูนย์นี่ไม่มีถูกป่ะครับA 2บวกกับถ้า64 A 2อย่างเดียวรู้ป่ะครับสามสิบหน้า x กำลังศูนย์หลังจากตรงนี้ก็คือได้ A 1เท่ากับ1 A 2เท่ากับ2ถูกป่ะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น B 1เท่ากับลบ1ถูกป่ะครับ C 1เท่ากับลบ2ถูกป่ะครับนี้ก็จะหาค่า b 2ได้นะครับเป็น a 1เป็น1ครับก็คือ0เท่ากับ16ลบ8บวก b 2ถูกป่ะครับ b 2จึงเท่ากับลบ8 a 2เท่ากับ2ครับก็คือ0เท่ากับ32บวก8 c 1 c 1เท่ากับลบ2นะครับก็คือลบ16บวก c 2นะครับ c 2จึงเท่ากับลบ16หาค่าตัวแปรได้ครบแล้ววิธีนี้ที่เลือกเทียบสมประสิทธิ์เพราะว่ามันแทนค่ายากถูกป่ะครับแล้วก็เทียบสมประสิทธิ์เอาง่ายกว่าเราจะได้ว่า64 x บวก128ส่วนด้วย x กำลัง2คูณกับ x กำลัง2บวก8คูณกำลัง2เนี่ยเท่ากับ a 1คือ1นะครับ1ส่วน x a 2คือ2บวก2ส่วน x กำลัง2มี1คือลบ1นะครับ c 1คือลบ2ก็คือลบด้วย x บวก2ถูกป่ะครับส่วนใน x กำลัง2บวก8 b 2เท่ากับลบ8 c 2คือลบ16ก็แสดงว่าเป็นลบ8 x บวก16ส่วนด้วย x กำลัง2บวก8หมดกำลัง2นะครับเราจะอินทิเกรตตัวนี้ถูกป่ะครับก็เท่ากับอินทิเกรตของตัวนี้ถูกป่ะเราจะอินทิเกรตนะครับก็ได้อินทิเกรตพจน์แรกนะครับก็ได้เป็นลบ1ส่วน x ถูกครับไม่ใช่นะครับตัวแรกได้เป็น log absolute x ถูกครับตัวที่2ได้เป็นลบ2ส่วน x ครับอินทิเกรตพจน์นี้นี่แล้วก็มาพิจารณานะครับนี่คือคำตอบนะครับเราพิจารณาอินทิเกรต x บวก2ส่วนด้วย x กำลัง2บวก8 dx นะครับก็เท่ากับอินทิเกรตของ x ส่วน x กำลัง2บวก8 lim x กำลัง2บวก8ถูกป่ะครับส่วน 2x บวกด้วยเหตุของ2 x กำลัง2บวก8 dx นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นลบ1ส่วน x กำลัง2บวก8ถูกครับลบ1ส่วน2ครับลบ1ส่วน2ไม่ใช่ครับเริ่มเบอร์ครับเฮ้ยถูกแล้วนะครับไม่ใช่ครับก็คือได้เป็นลบ1ส่วน2 log absolute x กำลัง2บวก8นะครับตัวนี้ถูกครับ1ส่วน u du นะครับบวกด้วยตรงนี้นะครับก็ทำเป็นอาร์คแทนครับ2 1ส่วน x รูท8ครับกำลัง2นะครับบวก1คือเราดึง8ออกมานะครับดึง8ออกมาลิฟ x ส่วนรูท8ครับก็ได้เป็นบวก1ส่วน4อาร์คแทน x ส่วนรูท8นะครับครับเอาอินทิเกรตพจน์แรกเสร็จละพจน์นี้ก็คือลบ1ส่วน2 log absolute x กำลัง2บวก8บวกด้วย2รูท2ส่วน2นะครับอาร์คแทน x ส่วนรูท8นะครับ
็คืออินทิเกรตตัวนี้ถูกป่ะครับอินทิเกรต 8x บวก16ส่วนด้วย x กำลัง2บวก8เท่ากับกำลัง2นะครับเราก็ดึง8ออกมาก่อนนะครับก็8อินทิเกรตของ x บวก2ส่วน x กำลัง2บวก8ถูกครับกำลัง2 dx นะครับเช่นเดิมครับเราจะอินทิเกรตตัวนี้ได้เนี่ยถูกครับเราก็จัดรูปไว้เป็นตัวนี้ก่อนนะครับ 2x ถูกครับแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คืออินทิเกรต x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก8ลิฟ x กำลัง2บวก8 2x นะครับบวกกับ8อินทิเกรตของ2ส่วนด้วย x กำลัง2บวก8ถูกป่ะครับอินทิเกรตตัวนี้ก็ได้เป็น4ถูกครับลบ4ส่วน x กำลัง2บวก8ถูกครับอินทิเกรตตัวแรก1ส่วน u กำลัง2 du นะครับครับอินทิเกรตได้เป็นลบ u นะครับลบ1ส่วน u บวกกับอินทิเกรตตัว16อินทิเกรตของ1ส่วน x กำลัง2บวก8นะครับกำลัง2 dx ถูกป่ะครับแล้วก็พิจารณาตัวนี้นะครับในพิจารณาตัวอินทิเกรตตัวนี้1ส่วน x กำลัง2บวก8กำลัง2เนี่ยจะอินทิเกรตได้คือเราก็จัดเป็น 2x ส่วน 2x นะครับถูกป่ะครับทีนี้จะอินทิเกรตตัวนี้ได้ละถูกป่ะก็ได้เป็นให้ u เท่ากับ1ส่วน 2x นะครับ du เท่ากับลบ1ส่วน 2x กำลัง2ถูกครับ dv เท่ากับ 2x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก8 dx นะครับ v จึงเท่ากับอินทิเกรตตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรครับลบ1ส่วน x กำลัง2บวก8ถูกป่ะครับก็คือเหมือนกับตัวนี้ที่เราอินทิเกรตไปแล้วนะครับถูกไหมครับก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้ดังนั้นอินทิเกรตอะไรวะอินทิเกรตตัวนี้ครับ1ส่วน x กำลัง2บวก8ทั้งหมดกำลัง2 dx เนี่ยจะเท่ากับ uv ก็คือลบ1ส่วน 2x คูณกับ x กำลัง2บวก8นะครับ uv ลบอินทิเกรตลบจะลบเป็นบวกครับ v du 2ส่วน 2x กำลัง2นะครับคูณกับ1ส่วน x กำลัง2บวก8นะครับ dx นะครับคือลบอินทิเกรตของ1ส่วน2 1ส่วน x กำลัง2ถูกป่ะครับได้เป็นลบ1ส่วน2อินทิเกรตของ2บวก8ลบ1ส่วน x กำลัง2นะครับถูกป่ะครับปุ๊บก็คือต้องเป็นลบ1ส่วนครับตรงนี้ถูกป่ะมันก็ต้องคูณด้วยอีกข้างละข้างบนก็จะเหลือเป็นลบ8ถูกป่ะครับพอคูณไขว้ไปข้างบนเหลือลบ8นั่นก็คือคูณอีกลบ1ส่วน8กลับไปนะครับก็เอาเป็น1ส่วน16อินทิเกรต1ส่วน x กำลัง2บวก8ถูกครับบวกด้วย1ส่วน x กำลัง2 dx นะครับอินทิเกรต2ตัวนี้ก็อินทิเกรตได้แล้วถูกป่ะครับอินทิเกรตตัวแรกเนี่ยได้เป็น arc แทนถูกป่ะครับได้เป็น1ส่วน16จัดรูปก่อนนะครับ1ส่วน x ส่วน √8กำลัง2บวก1เราดึง8ออกมานะครับลบด้วย1ส่วน16ถูกป่ะครับ4 1 2อินทิเกรตของ1ส่วน x กำลัง2 dx นะครับนี่ก็เป็น d